ครับทีนี้เราได้เรียนรู้ในส่วนของ Open File แล้วการเปิดไฟล์จากตัวโปรเจกต์กันไปแล้วนะครับ Open File แล้วก็ตัวโปรเจกต์ทีนี้เราจะมาดูในส่วนของเมนูถัดไปก็คือเมนู True นะครับตัวนี้เลยก็ลองกดเข้าไปดูนะครับตึ๊กเมนู True ก็จะเหมือนกับตัวโปรเจกต์เมื่อกี้นะครับไม่ต่างกันอันนี้ครับ True อันนี้โปรเจกต์2อันนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับแทบจะไม่ต่างกันเลยดีกว่าก็คือเป็นโมเดลสำเร็จรูปที่ทางโปรแกรมมีไว้ให้แล้วเหมือนกันนะครับก็ลองกดเข้าไปดูได้ตึ๊กตึ๊กก็มีรูปคนรูปกระดูกอะไรพวกนี้นะครับก็ปิดไลท์บล็อกไปแล้วก็ลากที่พื้นที่แล้วก็กด Edit นี่ครับมันก็จะเป็นไฟล์สำเร็จรูปที่โปรแกรมมีไว้ให้แล้วนะครับ